มาอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์นะคะในงานเปิดตัวของชีอินAudio Jump Audio Jungle ยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่รายการเมย์บันเทิงค่ะวันนี้แฟนคลับเยอะมากนะคะตื่นเต้นวันนี้นะคะเมย์มันมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยข่าวแรกข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจากการจัดงานทำปาร์ตี้ฮาโลวีนนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะที่อีแทวอนเนี่ยมันมีชาวไทย2คนนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นก็คือคุณวิววรรณรสนะคะเป็นดารานักแสดงสาวชาวไทยเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงคุณบีนะคะปิยะวรรณกิตตนาธรรมนะคะซึ่งเป็นอดีตนักแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยตอนนี้ทั้งคู่ปลอดภัยดีแล้วนะคะโดยล่าสุดค่ะคุณบีปิยะวรรณเนี่ยเขาได้ออกมาเล่ามาทีระทึกนะคะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเนื้อหามีการระบุว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความนะคะความห่วงใยมาจากทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter LINE แล้วก็ WhatsApp นะคะหรือว่าจะเป็นการโทรมาถามไถ่ค่ะพวกเราปลอดภัยดีนะคะแต่บอกเลยว่ามันอันตรายจริงๆคนเยอะมากๆนึกถึงงานสงกรานต์ที่ตกผู้สารแต่ว่ามันมี20ซอยมันเกิดเหตุอย่างมีรถพยาบาลแล้วก็ตำรวจเข้ามาตลอดนะคะเราใช้เวลาออกจากอีแทวอนเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงในการเดินเท้านะคะเพราะว่าถนนเนี่ยถูกบล็อกไว้หมดแล้วก็เดินทางกลับโรงแรมอย่างปลอดภัยค่ะไม่น่าเชื่อก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วร้ายขนาดนั้นนะคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจกับชีวิตที่สูญเสียแล้วก็บาดเจ็บเมื่อคืนด้วยนะคะอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ย150คนนะคุณผู้ชมแล้วก็คนไทยที่เสียชีวิตเนี่ย1รายนะคะแล้วก็บาดเจ็บกว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าตามข่าวที่พี่ป้ายรายงานไปเมื่อข้างต้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ล่าสุดก็คืองานคอนเสิร์ตที่ดองโกมันมีผู้เสียชีวิต11คนอยากจะบอกว่าเฉพาะตุลาคมนี้ผู้เสียชีวิตถึง500คนนะคุณผู้ชมคะวันในเหตุการณ์นะคะของศูนย์จัดการปาร์ตี้ฮาโลวีนที่อิตาลีเนี่ยก็มีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นนักแสดงหนุ่มค่ะEG ค่ะนะคะคุณผู้ชมเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะ TV Report ระบุข่าวร้ายว่านักแสดงหนุ่ม EG ฮันค่ะวัย24ปีซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของการผู้เข้าแข่งขันนะคะรายการMNET Product 101นะคะคุณผู้ชมซีซั่น2เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวค่ะสำหรับอีแทนนะคะก็เป็นผู้เข้าร่วมในการแข่งขันรายการโปรดักชันนะคะ101ซีซั่น2ค่ะโดยเขาอยู่ในอันดับที่98และถูกคัดออกในรอบแรกนะคะหลังจากนั้นเขาก็ผันตัวเองนะคะจากในรายการเนี่ยก็เริ่มมาเป็นนักแสดงแล้วก็มีซีรีส์ผลให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นกันหลายเรื่องด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องขอร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจนะคะให้กับน้องคุณอีฮันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะพักข่าวสู่อนาตกรรมกันสักเล็กน้อยคุณผู้ชมก็กลับมาที่ประเทศไทยนะคะก็อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซุ่มสร้างเรือนหอหรือเปล่าสำหรับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการได้ลงเสาเอกเสาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเตรียมสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่แฟนยินดีกันเพียบเลยนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณผู้ชมจ๋ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าคุณสมพงษ์อุ่นให้ผลโพสรูปขณะที่กำลังทำพิธีลงเสาเอกเสาโทนะคะให้กับบ้านพระเอกซุปเปอร์สตาร์ดัง
อย่างคุณณเดชคุกิมิยะค่ะโดยระบุว่าขอบคุณน้องเดียแล้วก็ทีมงานคุณณเดชคุกิมิยะที่ให้ความไว้วางใจในการเอาเสาเอกเสาโทที่ซอยเอกมัย20เขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปเนี่ยก็มีแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์ยินดีเป็นจำนวนมากมีคนเนี่ยเขาก็แซวกันไปต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะงานนี้เนี่ยรูปสร้างเรือนหอหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ต้องมารอติดตามรอเจ้าตัวเนี่ยคอยมาอัปเดตเรื่องบ้านให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะข่าวต่อไปค่ะก็มีพี่ดาเนตแล้วต้องมีค่ะมีน้องยาย่าใช่ไหมคะคุณยาย่าอุรัสยาค่ะคุณผู้ชมจ้าก็ซื้อบ้านพักที่พัทยานะคะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สุดใครกับครอบครัวนะคะอยากจะบอกว่าวิวสวยมากหลักร้อยล้านแน่นอนนะคุณผู้ชมนะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่ายินดีนะคะสำหรับครอบครัวนักแสดงสาวสวยอย่างคุณยาย่าอุรัสยานะคะที่ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้ซื้อบ้านที่พัทยาเป็นของขวัญให้คุณพ่อค่ะวิวริมทะเลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะแล้วก็หลังใหญ่โตมากนะคะแล้วซึ่งแม่ปลานะคะก็เป็นคุณแม่ของคุณยาย่าเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะบันทึกความประทับใจเอาไว้นะคะโดยการโพสต์รูปแอบถ่ายระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่นะคะที่กำลังนั่งคุณยาย่าที่กำลังนั่งชมวิวนะคะคุณผู้ชมติดริมทะเลก็คือแบบถ้าติดริมทะเลราคาก็อาจจะพอสมควรนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าจำนวนเนี่ยเขาก็ไม่นะคะโดยคุณแม่เนี่ยได้โพสต์รูปค่ะแล้วก็ระบุแคปชั่นว่าของขวัญจากพี่ย่าให้ป้าค่ะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เลยแล้วก็มีการบอกถึงด้วยนะคะคุณผู้ชมจ๊ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่สาวยาย่าอุรัสยานะคะแล้วก็พี่สาวอย่างพี่แคทเนี่ยพี่สาวคนโตเขาได้ซุ่มทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่นะคะแม่ปลาเนี่ยด้วยการประมูลซื้อบ้านติดริมทะเลค่ะที่ประเทศนอร์เวย์นะคุณผู้ชมเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าทั้งสวยรวยครบจบที่คนเดียวเลยนะคุณผู้ชมนะก็สมกับที่น้องเขาตั้งใจทำงานนะคะหาเงินที่จะมาทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้สุดท้ายคุณผู้ชมก็ถือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะจากนางจากคุณย่าๆนะคะให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงเช่นเดียวกันคุณผู้ชมจ๋ามีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นท่ามกลางความรุ่งเรืองกลางกรุงปารีสคุณผู้ชมคุณชรจินดาโชคค่ะก็ประกาศข่าวดีนะคะขอแฟนสาวคุณเพชรนิพัทรานะคะแต่งงานกลางกรุงปารีสเลยคุณผู้ชมจ๋าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองท่านนะคะคุณชรแล้วก็คุณเพชรนะคะซึ่งคุณเพชรเป็นถึงดีกรีของแบรนด์นะคะเครื่องหนังสัญชาติไทยพิพัชรานะคะคุณผู้ชมแต่งขอแฟนสาวแต่งงานนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยก็คบหากันมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งในที่สุดเนี่ยก็ได้เลิกขอแต่งสักทีนะคุณผู้ชมนะโดยหนุ่มชอนจินดาโชคค่ะก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะระบุว่าขออนุญาตเป็นสามีจะได้ไหมนะจากจินดาโชคนะคะณกรุงปารีสที่บ้านชั้น4ถิ่น6เวลา 23:39 ถึง 02:45 ค่ะจากค่ำของวันที่27ตุลาคมถึงวันที่28ตุลาคมค่ะท่ามกลางความโรแมนติกนะคะแล้วก็มีเหล่าคุณในวงการบันเทิงคนดังนะคะมากมายก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างเลยนะคะส่วนฤกษ์แต่งเนี่ยจะเป็นวันไหนตอนไหนก็คงต้องรอชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจ๊ะอยากจะบอกว่าแหวนที่เราขอแต่งงานนะคุณผู้ชมเลือกอยู่6เดือนนะก็คือเหมือนกับน่าจะมาออกแบบเองอ่ะคุณชอนเขาได้ออกมาเปิดเผยค่ะพักหลังนะคะว่าเขาเนี่ยมีการออกแบบเพราะว่าคุณเพชรเนี่ยเขาชอบอะไรที่แบบเรียบๆง่ายๆนะคะแล้วก็ดูเก๋ๆแล้วคุณผู้ชมเขาก็เลยออกแบบแหวนขอแต่งงานมานะคะเป็นแบบสำหรับคุณเพชรโดยเฉพาะเลยก็คือใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนานถึง6เดือนด้วยกันนะคุณผู้ชมจะต้องร่วมแสดงความยินดีเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เมย์บันเทิงก็เสร็จสิ้นลงเป็นถ้ามีแล้วนะคะวันนี้เมย์มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมผู้ชีวิตว่าชีวิตสู้กลับนะจ๊ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เมย์และทีมงานเดอะรวม44ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.